เตรียมทหาร22ทหารคุม4เหล่าบิ๊กจอร์จทัพฟ้าบิ๊กป้อมทัพเรือเจ้านำขึ้นทูลเกล้าโผทหารการจัดทัพคุมอำนาจบิ๊กข้าราชการประจำปีของรัฐบาลทยอยปิดบัญชีไปตามลำดับโดยเฉพาะกับ3หน่วยงานหลักที่เป็นขุมกำลังทางการเมืองและความมั่นคงของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยคือกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองทัพซึ่งในส่วนของมหาดไทยกับตำรวจส่วนใหญ่เสร็จเรียบร้อยไปแล้วและล่าสุดเมื่อช่วงหัวค่ำวันอังคารที่30สิงหาคมที่ผ่านมาก็มาถึงคิวการจัดทัพทัพบูธแต่งตั้งโยกย้ายบิ๊กทหารประจำปีโดยเมื่อ30สิงหาคมที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ประชุมคณะกรรมการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพลหรือที่เรียกกันว่า7อรหันต์ที่มีอำนาจเต็มในการทำโผและเห็นชอบรายชื่อบิ๊กกองทัพตามที่แต่ละเหล่าทัพเสนอมาซึ่งทั้ง7คนก็เข้าประชุมพร้อมเพรียงคือพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมพลเอกวรเกียรติรัตนานนท์ปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกณรงค์พันธุ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือและพลอากาศเอกนภาเดชทูปะเตมีผู้บัญชาการทหารอากาศจนสุดท้ายมีการเห็นชอบตามบัญชีรายชื่อที่แต่ละเหล่าทัพเสนอมาและได้ส่งบัญชีดังกล่าวให้เจ้ากรมเสมียนตราตรวจความถูกต้องอีกครั้งพร้อมนำส่งพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรักษาการนายกรัฐมนตรีลงนามเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าต่อไปโดยรายชื่อที่เคาะออกมาจากบอร์ดแต่งตั้งบิ๊กกองทัพในปีนี้ที่น่าสนใจประกอบไปด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์หรือบิ๊กหนุ่มเตรียมทหารรุ่น24ขยับจากรองปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกภูมิพัฒน์จันทร์สว่างผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกชานนท์มุ่งธัญญาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนกองทัพไทยพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีหัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการขยับไปเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกทิติชัยเทียนทองรองเสนาธิการทหารเป็นเสนาธิการทหารพลโทอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่3เป็นรองเสนาธิการทหารพลเอกสุวิทย์เกษศรีผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อความมั่นคงเป็นผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนาถัดมาที่หน่วยงานหลักของกองทัพก็คือกองทัพบกพบว่าบิ๊กบี้พลเอกณรงค์พันธุ์เตรียมทหาร22ยังนั่งในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกไปจนเกษียณในปี2566แม้ก่อนหน้ามีกระแสข่าวอาจถูกเปลี่ยนตัวส่วนบิ๊กต่อพลเอกเจริญชัยสินเทาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกบิ๊กทัพบกสายทหารเสือราชินีคนสำคัญสายตรงพลเอกประยุทธ์ที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวอาจได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่หากบิ๊กบี้รักษาเก้าอี้ไว้ไม่ได้สุดท้ายไม่มีฟ้าผ่ากองทัพบกเพราะบิ๊กต่อได้เพียงขยับจากผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกพลโทภูวนาถชมพูหมุดรองเสนาธิการทหารบกเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลโทสุสันต์หนองบัวล่างหรือบิ๊กโตสายบูรพาพยัคฆ์แม่ทัพภาคที่1เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลโทธราพงษ์มาละคำหรือบิ๊กหนุ่ยแม่ทัพน้อยที่1ผงาดเป็นแม่ทัพภาคที่1ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการคุมกำลังพลเวลามีเหตุการณ์สำคัญสำคัญทางการเมืองส่วนบิ๊กปูพลตรีพนาแคล้วปลอดทุกข์รองแม่ทัพภาคที่1สายวงเทวันเป็นแม่ทัพน้อยที่1พลตรีสุริยะเอี่ยมสุโรรองแม่ทัพภาคที่3เป็นแม่ทัพภาคที่3คุมพื้นที่ภาคเหนือถัดมาที่ทัพฟ้ากองทัพอากาศพลอากาศเอกธนศักดิ์เมตนันเตรียมทหารรุ่น22หรือบิ๊กป้อมรองผู้บัญชาการทหารอากาศที่อาวุโสสูงสุดผงาดขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนใหม่โดยมีภารกิจสำคัญคือการสานต่อโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35A ให้สำเร็จตามแผนที่กองทัพอากาศวางไว้
โดยการขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารอากาศรอบนี้ของพลอากาศเอกธนศักดิ์เบียดเต็งหนึ่งบิ๊กต้นพลอากาศเอกคงศักดิ์จันทระโสภาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการควบคุมปฏิบัติการทางอากาศหรือผบ.คปอ.ไปในช่วงโค้งสุดท้ายหลังสัปดาห์ที่แล้วชื่อของบิ๊กต้นยังมาแรงอยู่ขณะที่พลอากาศเอกอลงกรณ์วรรณรสผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นรองผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลเสนาธิการทหารอากาศประธานโครงการจัดหา F-35A ขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศพลอากาศเอกณรงค์อินทรชาติหรือบิ๊กณะที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศเป็นเสนาธิการกองทัพอากาศมาที่กองทัพเรือซึ่งถูกจับตามองมาตลอดในช่วงหลังถึงเรื่องขั้วอำนาจต่างๆในกองทัพเรือสุดท้ายก็เป็นไปตามคาดคือพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์เตรียมทหารรุ่น22หรือบิ๊กจอร์จผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือผงาดขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่หลังก่อนหน้านี้บิ๊กเต่าพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการทหารเรือเพิ่งดึงตัวบิ๊กจอร์จกลับจากรองเสนาธิการทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเมื่อช่วงโยกย้ายกลางปีเมษายน65ที่ผ่านมาเพื่อรอสไลด์ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารเรือจนทำให้กองทัพเรือร้อนไฟลุกมาแล้วเมื่อผลออกมาแบบนี้ก็เลยทำให้คู่ชิงคนสำคัญคือพลเรือเอกธีรกุลกาญจนะรองผู้บัญชาการทหารเรือที่เป็นบิ๊กทหารเรือสายควบอำนาจเก่ายุคพลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์อดีตผู้บัญชาการทหารเรือพลาดหวังอดได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารเรือส่วนตำแหน่งอื่นพลเรือเอกเถลิงศักดิ์สิริสวัสดิ์เสนาธิการทหารเรือขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารเรือพลเรือโทวรมุตรึกษารุ่งเรืองเป็นเสนาธิการทหารเรือเป็นต้นหากเป็นไปตามนี้เท่ากับว่าเตรียมทหารรุ่นที่22ผงาดเป็นผู้นำเหล่าทั้ง4เหล่าคือกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือรวมถึงตำรวจด้วยเพราะบิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่ก็จบเตรียมทหาร22และนรต. 38ซึ่งไม่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนักในวงการแผงอำนาจกองทัพและตำรวจ